วัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม K-E-Car รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้หลายคนให้ความสนใจแต่ติดลังเลสงสัยว่าไหวไหมถ้าคิดจะใช้จริงจังก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา Honda BO Amaze 1.2Vขอขอบคุณน้องป๊อปสมาชิกของทางช่องเที่ยวรถคันนี้มาให้รีวิวครับ BO Amaze เป็นรถซีดานในกลุ่ม City Car หรือว่า A Segment ของทางค่าย Honda ซึ่งผลิตออกมาตามหลัง BO โฉม Hatchback เปิดตัวครั้งแรกในปี2010สำหรับโฉมซีดานเปิดตัวในปี2013จนถึงณปัจจุบันมีทั้งหมด2เจนครับเจนที่1 DF 1 2ในปี2010และเจนที่2 DF 5 6ในปี2018 Brio เปิดตัวสู่สายตาชาวโลกในบ้านเราเป็นที่แรกโดยส่วนตัวลุงค่อนข้างเซอร์ไพรส์ที่ทาง Honda ตัดสินใจเอารถรุ่นนี้มาจำหน่ายในบ้านเราครับเพราะโดยขนาดและมิติของตัวรถมันค่อนข้างใกล้เคียงกับ Jazz และ City ที่ได้รับความนิยมในบ้านเราอยู่แล้วและ Brio เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสที่มีความหมายว่าปราดเปรียวชาญฉลาดและทันสมัยซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนบุคลิกของรถรุ่นนี้ครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้คือ Honda BO Amaze 1.2V Gen ที่1รหัส DF1 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2013จนถึงปี2018และรถคันนี้จดทะเบียนในปี2014ครับขยายความเกี่ยวกับเรื่องบอดี้สไตล์ BO นิดนึงครับถ้าเป็นในโฉม Hatchback มันจะเปิดตัวตั้งแต่ในปี2010ครับแต่ซีดานเปิดตัวในปี2013เพราะฉะนั้นตัวนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2013จนถึงปี2018ครับแต่ในต่างประเทศมันเปลี่ยนโฉมไปตั้งแต่ในปี2018สำหรับในบ้านเรายังเป็นโฉมเดิมอยู่นะครับมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงเบามากครับเลเบลและเพลทที่รถเดิมควรจะต้องมีบนฝากระโปรง1 2 3 4เครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาล์วด้วยสายพานขนาด 1.2 ลิตรรหัส L 1 2 B 3 4สูบเรียงซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์จ16วาล์ว iVTEC 89แรงม้าแบบ HPแรงบิด110นิวตันเมตรเกียร์ CVT 5สปีดครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะมีพื้นฐานมาจากเครื่องยนต์ L15A ของ Jazz กับ City ฉะนั้นอะไรบางตัวใช้ร่วมกันได้ครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันศูนย์ถึง114.5 วินาทีท็อปสปีด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว 4.5 เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กฟาสันสตัดด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมระบบเบรกหน้าเป็นดิสหลังเป็นดัมพ่วงด้วย ABS และ EBD ครับยางเดิมติดรถมีขนาด175 65 14ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานให้ใส่ได้ตั้งแต่175จนถึง205ครับปัจจุบันคันนี้ใส่ยาง185 65 14ยังถือว่าอยู่ในสเปคของโรงงานครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์165มิลลิเมตรน้ำหนักรถ950กิโลกรัมความสูงของตัวรถ150เซนติเมตรหลังคารับน้ำหนักที่จุดละ50กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์เป็นซีดานแพลตฟอร์มเราเรียก2 CV แพลตฟอร์มครับเพิ่มเติมบอดี้สไตล์แบบแฮชแบ็กจะใช้แพลตฟอร์มของ Jazz GE แต่ถ้าเป็นแบบซีดานจะใช้แพลตฟอร์มของ City GM2 ครับถังน้ำมันมีขนาด35ลิตรตามสเปคจากโรงงานสามารถใช้น้ำมัน E20 ได้ครับมาดูภายในกัน
กุญแจเดิมติดรถจะเป็นแบบเดียวกันกับแจ๊สนะครับไม่ใช่อันนี้เกี่ยวกับเรื่องกุญแจถือว่าเป็นอาการประจำรุ่นได้อย่างหนึ่งเพราะเวลาเราใช้งานไปได้สักพักกรอบมันชอบแตกหักครับในต่างประเทศลุงเห็นว่ามีขายแต่ถ้าอยากจบปัญหายาวๆและเคลียร์ก็ทำแบบนี้ครับกระจกทุกบานจะต้องมีโลโก้ Honda ประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับตัววัสดุเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปทั้งหมดครับถ้าใครจำได้ในโฉม Hatchback รุ่นแรกๆตรงนี้เราจะเห็นเนื้อโลหะเลยครับเวลาใช้งานจริงเก็บเสียงไม่ได้เลยรุ่นนั้นคนจะบ่นเกี่ยวกับเรื่องเสียงภายในห้องโดยสารเยอะมากครับปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาล็อกประตูล็อกกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติ1บานช่องใส่เอกสารกับที่ใส่ขวดน้ำขนาด500ซีซีครับเลเบลที่เสา B เบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังและปรับพนักพิงครับที่เปิดฝากระโปรงท้ายและที่เปิดฝาถังน้ำมันมีตำแหน่งที่พักเท้ามาให้แต่ไม่มีแป้นพลาสติกรองครับช่องเสียบ OBD2 อยู่ทางด้านซ้ายมือของพวงมาลัยติดกับคอนโซลกลางครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าช่องแอร์เป็นแบบทรงกลมปรับได้360องศาโดยส่วนตัวลุงชอบครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ตเหล็กคุ้มด้วยยูริเทนขนาดกับวงจับกระชับมือดีครับเราจะเห็นได้กับในรถหลายรุ่นของ Honda ปรับได้2ทิศทางขึ้นลงแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้3จังหวะก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวาเรือนใหม่จะเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาวัดรอบตรงกลางเป็นไมค์ความเร็วได้ถึง180ด้านล่างทิป A ทิป B overall และน้ำมันขวามือจะแสดงไฟเตือนเกี่ยวกับตัวรถครับเป็นที่น่าเสียดายไม่มีวัดอุณหภูมิน้ำมาให้แดชบอร์ดและคอนโซลกลางตามสไตล์ Honda ครับออกแบบได้ดูล้ำดีแต่ก็ไม่ได้ถึงกระเด่นและก็ไม่ด้อยจนเกินไปครับฟังก์ชันออปชันการใช้งานถ้าใครเคยใช้แจ๊สมาก่อนบอกว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องแอร์แบ็กมีมาให้2ลูกเฉพาะคู่หน้าครับวัสดุเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปทั้งหมดอีกอย่างนึงที่หลายคนบ่นกันในรถรุ่นนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพาร์ทและงานประกอบครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นลักษณะเนี้ยล่องเลื่องไม่เสมอกันบ้างอะไรบ้างวิทยุเป็นแบบ2ดินเล่น AM FM CD และ USB ครับขนาบข้างด้วยช่องแอร์และทางด้านขวามือเป็นสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนครับระบบแอร์เป็นแบบมือบิดง่ายๆโง่ๆแต่โคตรทนครับและของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของ BO ก็คือเกี่ยวกับเรื่องระบบแอร์นี่แหละแอร์เย็นจัดมากครับฟังก์ชันการใช้งานเปิดปิดสวิตช์แอร์คอมเพรสเซอร์เปิดปิดการทำงานและแรงลมปรับได้4ระดับไล่ฟ้าด้านหลังโหมดการใช้งานปรับอุณหภูมิอากาศภายในภายนอกมีช่องเสียบ Power Outlet มาให้1ช่องช่องเสียบ USB 1ช่องและเกะใส่ของหรือช่องใส่ของพื้นด้านล่างเป็นแบบพลาสติกกัดลายครับมีที่วางแก้วมาให้2ช่องพื้นด้านล่างเป็นแบบพลาสติกกัดลายสามารถใส่แก้วเยติหรือแก้วขนาด 30-32 ออนซ์ได้ทั้ง2ช่องครับและที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมันไม่ติดเกียร์ครับอันนี้ถือว่าออกแบบได้ดีมากเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีด CVT ถ้าใช้งานในเมืองลุงถือว่าตอบโจทย์ครับและสามารถจอดแปะได้เอากุญแจเสียบกดเบรกมือเป็นแบบเหล็กคุ้มด้วยยูริเทนอยู่ตรงกลางการใช้งานก็ตามปกติครับด้านหลังคอนโซลกลางจะมีเก๊ะเก็บของหรือที่วางแก้วมาให้1ช่องครับด้านล่างเป็นพื้นพลาสติกกัดลายใส่แก้วขนาด 30-32 ออนซ์ได้สบายครับที่พักแขนทางด้านขวามือตัววัสดุเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปเวลาเหงื่อออกลื่นครับ
ำแหน่งมันต่ำไปนิดนึงเวลาใช้งานจริงสำหรับลุงถ้าคนตัวเล็กหรือว่าตัวเตี้ยอาจจะโอเคครับแต่ถ้าลุงใช้ลุงไม่ชอบเก๊ใส่ของเป็นอะไรที่ลุงชอบมากครับลุงว่าออกแบบได้ดีความลึกประมาณ1ฝ่ามือครึ่งความกว้างถ้าเทียบกับขนาดตัวรถแล้วถือว่าโอเคมากครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับขนาดพอดีเหมาะสมกับตัวรถที่เบาะด้านหน้าจะไม่มีไฟส่องห้องโดยสารหรือไฟส่องแผนที่มาให้นะครับทั้งรถจะมีไฟส่องห้องโดยสารมาให้จุดเดียวคือตรงนี้ม่านบังแดดตามสภาพครับโดยส่วนตัวลุงว่าวัสดุไม่ดีเท่าไหร่ใช้งานไปนานๆยุ่ยเปื่อยแน่นอนทางด้านขวามือจะมีกระจกส่องหน้ามาให้1บานครับขนาดก็เหมาะสมกับตัวรถดีมือจับหลังคามีมาให้3อันยกเว้นฝั่งคนขับครับเบาะที่นั่งคนขับถ้ามองว่ามันเป็นรถในกลุ่ม K อีคาหรือว่า A segment ถือว่าทำได้ดีครับรถประเภทนี้อย่างที่บอกครับเขาเน้นใช้ในเมืองตัวเบาะส่วนใหญ่เวลาทำมาเขาจะคำนึงถึงเวลาการใช้งานหรือนั่งในรถไม่เกิน3ชั่วโมงครับวัสดุเบาะเป็นแบบหนังทึบตัวเบาะค่อนข้างแบนราบนั่งสบายครับแต่ปีกเบาะสูงมานิดนึงเวลานั่งคนตัวใหญ่ก็ยังไม่ดูอึดอัดครับหัวหมอนเป็นชิ้นเดียวกับพนักพิงครับบางคนชอบบางคนไม่ชอบนานาจิตตังเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางความสูงถือว่าโอเคครับเวลาที่เข้ามานั่งแล้วไม่รู้สึกอึดอัดเลกรูมจุดที่แคบที่สุด2นิ้วครับพื้นที่วางเท้าทางด้านขวามือถือว่าโอเคทางด้านซ้ายมือจะติดซุ้มล้อเป็นสไตล์ของรถแบบประเภทนี้อยู่แล้วครับต้องขยับสักประมาณ6นิ้วถึงจะเหยียดได้สุดถ้าลักษณะแบบนี้นั่งทางไกลก็ถือว่าโอเคครับเวลาที่เราเหยียดขาสุดจะเหลือพื้นที่ประมาณนิ้วหนึ่งระหว่างคอนโซลครับเฮดรูมมีอยู่2กำปั้นกับอีก2นิ้วครับกระจกประตูด้านหน้าลงได้สุดด้านหลังลงได้ประมาณ 80% ครับประตูด้านหน้าจะกว้างกว่าด้านหลังด้านหลังตามสไตล์รถประเภทนี้ติดที่เสา4แน่นอนครับแผงประตูแถว2เป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปทั้งหมดครับด้านล่างจะเป็นช่องใส่ของกับที่ใส่แก้วน้ำหรือที่ใส่ขวดน้ำลองเอาแก้วขนาด32ออนซ์ใส่ได้ถ้าแบบนี้ขวดน้ำ 1.5 ลิตรใส่ได้สบายครับด้านหลังเบาะคู่หน้าจะมีกระเป๋าจิงโจ้หรือกระเป๋าใส่เอกสารมาให้2ช่องครับเบาะที่นั่งแถว2ตัวเบาะถือว่าใหญ่หนานั่งแข็งครับพนักพิงค่อนข้างแข็งเอาเป็นว่าตัววัสดุเวลานั่งทางไกลไม่ค่อยสบายเท่าไหร่หัวหมอนเป็นแบบฟิกครับติดมาเลยการใช้งานจริงพอใช้ได้แต่โดยส่วนตัวลุงไม่ชอบเฮดรูมมีอยู่1กำปั้นครับจุดที่ดีที่สุดของเบาะแถว2รุ่นนี้ถ้าเปรียบเทียบกับแฮชแบ็กก็คือในเรื่องของเลกรูมและพื้นที่วางเท้าครับเลกรูมมีอยู่3นิ้วพื้นที่วางเท้าสอดเท้าได้สุดครับเพราะรางเบาะสูงเวลานั่งแถว2มันจะสบายกว่าตัวแฮชแบ็กแน่นอนมีที่พักแขนที่เบาะแถว2มาให้ด้วยครับขนาดกับระยะถือว่าโอเคและด้านในมีที่วางแก้วมาให้2ช่องเอาเป็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับรถในกลุ่ม A segment ลุงถือว่ามันโอเคมากครับไม่สามารถวางแก้วขนาด30หรือ32ออนซ์ได้ครับแต่ขวดน้ำขนาด500ซีซีหรือแก้วน้ำขนาด22ออนซ์วางได้สบายครับสรุป BO Amaz มีที่วางแก้ว9จุดครับด้านหน้า4ด้านหลัง5ถือว่าเยอะมากถ้าเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันตำแหน่งเบาะคนที่5ถือว่าเซอร์ไพรส์ครับหัวหมอนไม่มีมาให้พอเข้าใจได้พนักพิงถึงแม้ว่าด้านหลังจะเป็นที่พักแขนก็จริงแต่ทำได้ดีครับตัวเบาะก็นั่งสบายตรงจุดนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับที่สำคัญพื้นที่วางเท้ามีเป็นของตัวเองด้วยเพราะเป็นรถขับหน้าแต่ถ้าจะให้สบายแชร์พื้นที่วางเท้าครับตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่นั่งได้เด็กนั่งดีกว่าเพราะผู้ใหญ่เวลานั่งแล้วเนื่องจากว่ารถมันแคบนั่งแล้วอึดอัดครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดถ้าเก็บดีๆไม่ทิ่มดักส์ครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้2วิธีครับวิธีที่1สวิตช์ภายในห้องโดยสารวิธีที่2ไขกุญแจครับจะมีพื้นที่ทั้งหมด400ลิตรต้องบอกว่าว้าวมากถ้าเรามองว่ามันเป็นรถในกลุ่ม A segment ครับ
สามารถวางกระเป๋าในแนวตั้งได้เอาเป็นว่ารถในปัจจุบันบางคันยังไม่สามารถวางกระเป๋าในแนวตั้งได้เลยทั้งที่เป็นเซกเมนต์ที่ใหญ่กว่านะครับพื้นที่400ลิตรก็จริงแต่มันออกแบบมาได้ดีครับกระเป๋าอยู่ด้านในลุงยังเข้ามานอนได้เลยครับเห็นป่ะไฟห้องเก็บสัมภาระอยู่ทางด้านบนครับชุดเครื่องมือแม่แรงและยางอะไหล่อยู่ด้านล่างครับล้ออะไหล่เป็นแบบล้ออะไหล่จริงๆครับเสียดายที่มันขาดความอเนกประสงค์ไปนิดนึงถ้าพับเบาะแถว2ลาบได้จะดีกว่านี้ครับข้อดี1เครื่องยนต์ L12B3 แบบ4สูบเรียงตอบสนองการใช้งานได้ดีถ้าเปรียบเทียบกับรถ Eco Car ค่ายอื่นถือว่าเจ๋งครับ2อัตราเร่งดีตีนต้นดีน้ำหนักเบาคล่องตัวในเมืองสูง3ระบบแอร์เย็นมากๆถูกใจคนขี้ร้อนครับ4ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีมากในโฉมซีดานโอเคแต่ว่าแฮชแบ็กเสียดายนิดนึงครับไม่มีใบที่ปัดน้ำฝนกระจกหลังมาให้เวลาที่เราขับในทางฝุ่นหรือลุยฝนทำให้กระจกมันมัวมองเห็นไม่ชัดครับ5ราคาอะไหล่ค่อนข้างถูกอะไหล่บางส่วนสามารถใช้ร่วมกับแจ๊สและซิตี้ได้ยกเว้นบอดี้พาร์ทครับข้อเสีย1ช่วงล่างค่อนข้างแข็งกระด้างแต่โดยส่วนตัวลุงชอบครับ2การเก็บเสียงทำได้ไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะในความเร็วสูงตรงบริเวณประตูเราจะเห็นได้ว่าในรถรุ่นแฮชแบ็ครุ่นแรกมันจะปิดมาไม่หมดครับเพราะเราจะเห็นแผงเหล็กด้วย 3. เข็มขัดนิรภัยปรับไม่ได้มันชอบบาดคออีกอย่างหนึ่งตัวเบาะที่นั่งแข็งครับเวลานั่งทางไกลไม่ค่อยสบาย 4. ออปชั่นน้อยไปนิดนึงมีมาให้แค่แบบพื้นฐานครับ 5. เป็นรถที่เหมาะกับการใช้ในเมืองไม่เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัดมันพอใช้ได้นะแต่ขึ้นเขาไม่แนะนำเลยครับ 6. เกจวัดอุณหภูมิน้ำไม่มีมาให้ขึ้นเมื่อไหร่มีความเสียหายแล้วครับ 7. อัตราเร่งตีนปลายมันถูกล็อกความเร็วไว้แค่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาในการใช้งานจริงเราต้องการเร่งแซงรถมันใจหายครับมีลุ้นตลอดแต่ถ้าปลดแล้ววิ่งได้อยู่ประมาณ160ถึง165ครับ8เป็นรถที่เสียการทรงตัวได้ง่ายโดยเฉพาะเวลาลมปะทะด้านข้างเนื่องจากว่ารถมีน้ำหนักเบาตัวรถค่อนข้างสูงกาวเคลนสูงเลยทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ครับอาการประจำรุ่น1สนิมที่ตัวถังโดยเฉพาะในโฉมแรกมักจะเจอตรงชายประตูฝากระโปรงหลังและในห้องเครื่องครับ2ระบบเกียร์ CVT เป็นผู้ร้ายทุกงานส่วนหนึ่งมันเกิดจากการใช้งานด้วยครับค่าเฉลี่ยจากทางผู้ผลิตแจ้งมาอายุของเกียร์ลูกหนึ่งจะใช้งานได้ประมาณ 200,000 ถึง 240,000 โลแต่ในบ้านเราอุณหภูมิค่อนข้างสูงถ้าใช้ในรถติดนานๆแนะนำให้ถ่ายน้ำมันเกียร์บ่อยๆครับ 3. วัสดุภายในและงานประกอบยังไม่ค่อยดีนักมีเสียงดังกรอบๆแกรบๆทั้งคันครับ 4. เวลาออกตัวบนทางลาดชันแล้วกระตุกไฟเอนจินโชว์แนะนำให้ลองเช็ค O2 Sensor ก่อนครับราคา O2 Sensor ถ้าจำไม่ผิดประมาณ 6,000 ถึง 7,000 บาทแต่ถ้าออกตัวบนพื้นราบแล้วกระตุกแนะนำให้เช็คที่ระบบเกียร์ก่อนครับ 5. ถ้าระบบแอร์ไม่เย็นทั้งที่น้ำยาแอร์เต็มตู้ไม่ตันแนะนำว่าให้ลองเช็คตามนี้ก่อนครับ 1. เช็คที่รีเลย์แอร์ก่อนจากนั้นค่อยเช็คที่คัสคอมแอร์ครับและที่แอร์คอมเพรสเซอร์ตามลำดับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 10-13 กิโลลิตรนอกเมือง 16-17 กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 14-16 กิโลลิตรครับคู่เปรียบอาจจะไม่ตรงใจใครหลายคนแต่ลุงคัดมาเฉพาะ A segment ที่มีอยู่ในบ้านเรานะครับ 1. Chery QQ 2. Kia Picanto และ 3. Fiat 500 ครับราคามือหนึ่งทั้ง4รุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่ 4.6 จนถึง 5.2 แสนราคามือ2ณปัจจุบัน 1.8 จนถึง 2.8 แสนครับขึ้นอยู่กับปีแล้วก็สภาพเป็นหลักกับ Honda Bio Amaze
ดยส่วนตัวลุงมองว่ามันถูกปรับปรุงมาจากตัวแฮชแบ็กหลายๆคนที่ตอนเปิดตัวอาจจะพอจำกันได้ว่ามันมีเสียงบ่นอยู่พอสมควรและก็ถือว่าทำได้ดีครับแต่ส่วนตัวลุงก็ยังมองว่ามันเป็นรถที่ทาง Honda ทำมาไว้สำหรับใช้ในเมืองเท่านั้นหรือเดินทางในระยะใกล้ๆครับไม่เหมาะกับการใช้งานในบ้านเราในแบบครบเครื่องรถคันเดียวเป็นทุกอย่างเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้รถคันเดียวและใช้งานทุกอย่างมีความอเนกประสงค์มากกว่านี้ลุงไม่ค่อยแนะนำครับเพราะคันนี้เองอย่างหนึ่งเวลาที่ลุงใช้งานลุงชอบแอบมีเสียวเวลาที่ขับทางต่างจังหวัดไกลๆเพราะเวลาเร่งแซงแล้วมันลุ้นเหลือใจครับลองตัดสินใจกันดูครับถ้าใครหารถในงบประมาณที่ไม่แพงมากและใช้ง่ายซ่อมง่ายแต่อยากได้รถค่ายตลาดจัดได้ครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับHonda Bio Amaze โดยส่วนตัวก็เป็นรถรุ่นหนึ่งที่ใช้งานหรือว่าเล่นได้ครับค่าซ่อมค่าดูแลรักษาก็ถือว่าถูกไม่ได้แพงมากแต่เวลาซื้อมือสองหลายคนค่อนข้างลังเลใจเพราะจะติดในเรื่องของราคาครับเนื่องจากว่าเป็นรถค่ายตลาดเลยราคาค่อนข้างตึงอยู่พอสมควรอย่างสภาพดีๆเนียบๆกริบๆเกือบ 300,000พอราคาอยู่ในช่วงนี้เลยทำให้ตัวเลือกมันมีค่อนข้างเยอะและได้ตัวเลือกที่มีขนาดใหญ่กว่าครับคนอาจจะไปมองที่แจ๊ส GD หรือ GE ก็ได้เพิ่มอีกนิดเดียวก็จะได้รถที่มีมิติใหญ่กว่าตรงนี้เลยถือว่าเป็นจุดบอดของ BO ครับแต่ในการใช้งานโดยทั่วไปส่วนตัวลุงมองว่าซีดานลงตัวกว่าตัวแฮชแบ็กครับแต่แฮชแบ็กถ้าเอามาคิดว่าจะเป็นรถขับเล่นขับสนุกหรือจะเอามาวางรถแต่งซิ่งอย่างที่เห็นเด็กๆ เขาชอบทำกันก็ลุงคิดว่าโดยส่วนตัวมันน่าจะลง L15 ได้นะครับตัวเทอร์โบเนี่ยเอามาใส่และน่าจะแปลงไม่มากใช้งานได้เลยและขับสนุกขึ้นด้วยเอาเป็นว่าลองตัดสินใจกันดูครับสำหรับใครที่รับหน้าตาและรับลักษณะการใช้งานอย่าง BO ได้ที่เน้นเป็นรถในเมืองเป็นหลักมากกว่าในการเดินทางนอกเมืองหรือขึ้นเขาก็ใช้งานได้สบายๆครับ